ไทยเทวีแม่ของเจ้ามีชื่อสมุทรมาลาเป็นลูกสาวพระยานาคาได้กับเทวาเจ้าป่างามล้ำมีท้องสำราญออกลูกเป็นไข่ทางพบกินเข้าไปก็ตายริมน้ำนางอาศัยร่างข้างพบชาวคำตายายจึงนำนางอุทัยไปเลี้ยงดูนางอุทัยเมื่อโตเป็นสาวก็ถึงคราวที่จะได้เนื้อคู่เจอสุทธกุมารกลับก็รู้ดูสิดูนี่เขาเนื้อคู่กันตายายให้สร้างสะพานเงินทองราชาว่าต้องปราสาทแก้วเฉิดฉันพระอินจึงต้องช่วยพันละวันเขาเนื้อคู่กันสุทธกุมารอุทัยเทวีจะมาเจ้าชายก้มหน้าไปวิวาด้วยความมนใจฉันทนาเจ้าก็สอนว่าบุญเจ้าชายลงแต่หุ่นรูปนางอุทัยจึงสั่งให้นักสำเภาเหาะไปจับนางอุทัยมาทรมานทำไว้ก่อนนั้นกลับหันมาย้อนยอกนางฉันทนาผมดำกลับงอกขึ้นมาได้ทุกข์ทรมานจนต้องตายไปเจ้าชายสุทธากุมารจำต้องทรมานบวชนำหน้าไฟแล้วจึงกลับหายอดรักทันใดอยู่กินกันไปกับนางอุทัยเทวี